ก้องเซิร์ชฮอตบูสวัสดีค่ะก้องเซิร์ชค่ะฮอตบูค่ะค่ะวันนี้ค่ะพี่วัฒนมนติดถ่ายภาพยนตร์ใช่นะคะก็แกก็เลยมาเลยไวเป้ง2โอ้ใช่มั้ยไวเป้งไวเป้ง2น่าดูมากเพราะนางเอกเค้าก็โอ้ลิลลี่เหนียนไม่ใช่เค้ามารับเชิญนั่นโคกนั่นโคกวันนี้มันคนที่ชอบดูเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับธาตุทั้ง5แล้วเกี่ยวกับเรื่องบ้านจริงห้ามพลาดเลยซึ่งต้องบอกเลยวันนี้เราต้อนรับค่ะมาสเตอร์พัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นนักพยากรณ์นะคะที่ชนะการแข่งขันนะแล้วก็ได้รับเข้าร่วมกับทีมโฮโรโซไซตี้ค่ะวันนี้เราจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตย์5ธาตุซึ่งทีมแนะนำทีมคุณแมนการินใช่เห็นเด็กๆอย่างนี้น่าจะเด็กๆอย่างนี้นะคะแต่บอกก่อนว่ารู้เรื่องเยอะมากเกี่ยวกับสถาปัตย์ทั้ง5ของ5ธาตุด้วยแต่มันคืออะไรครับหมอพัทเรื่องธาตุทั้ง5ใช่เลยต้องถามก่อนว่าจะถามผมว่าเฮ้ยทำไมผมถึงใช้ชื่อว่า5ธาตุใช่ไหมโดยปกติผมอ่ะนับถือพระศิวะแล้วกันต้องบอกว่าเนื้อพื้นเพมาจากพระศิวะเลยว่าพระองค์มี5เสียนคือร่างอัลติเมทของท่านเนาะ5เสียนเหมือนธาตุทั้ง5แล้วกันแล้วก็มาผนวกกับว่าธาตุฮงจุ้ยก็มี5ธาตุทีนี้ตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าเฮ้ยเราจะใช้ AKA อะไรดีวะผมก็นั่งสมาธิแล้วทีนี้ก็มีคำว่าอย่าลืมพระองค์นะอย่างน้อยก็ต้องมี5ธาตุทั้ง5มีพระองค์มาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของสถาปัตย์5ธาตุแล้วก็มาพูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยนะฮะก็คือพูดง่ายว่าเป็นแบบศาสตร์ของเราที่เราแบบว่าตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเองเพราะเราเกี่ยวกับด้านธาตุหมดเลยใช่เกี่ยวกับธาตุด้วยใช่ครับซึ่งสำคัญมากเกี่ยวกับ5ธาตุเลย5ธาตุมีอะไรบ้างอาจารย์5ธาตุนี้ก็จะมีธาตุน้ำไม้ไฟดินแล้วก็ทองซึ่งสำคัญก็คือมันเป็นมวลมนุษย์ของโลกนี้เลยแหละแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในบ้านนะพี่ก้องคือ5ธาตุเนี้ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยใช่ใช่ใช่ไหมแต่คนที่กำลังดูอยู่ที่บ้านนะครับต้องดูเลยเกี่ยวกับ5ธาตุนี้นะคะมันมีผลจริงไหมมันมีผลอยู่แล้วครับเพราะว่าคนเรามีธาตุทั้ง5อยู่ในตัวอยู่แล้วใช่อยู่ที่ว่าเราจะไปกระตุ้นธาตุไหนให้กับดวงของคนคนนั้นใช่แล้วก็สัมพันธ์กับบ้านที่เราอยู่มันคล้ายๆฮวงจุ้ยไหมคือมัสเตอร์พาสมันฮวงจุ้ยอยู่แล้วฮวงจุ้ยคือธาตุอยู่แล้วใช่ไม่ว่าคุณจะใช้โหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์จีนเนี่ยมันมีธาตุประกอบอยู่หมดแหละใช่แสดงว่าเราจะต้องรู้ว่าไอ้แต่ละธาตุหรือแต่ละเนี้ยมันจะมาเหมาะสมกับบ้านแบบไหนที่จะส่งเสริมดวงชะตาเราถูกไหมถูกต้องครับใช่เลยครับอ่ะขอเคล็ดลับนิดนึงค่ะอาจารย์ขาอยากรู้ค่ะอยากรู้เลยคุณป๊อกแก๊ปอยากรู้ค่ะว่าแบบว่าดวงตามวันเกิดของเราอะค่ะมันจะแบบว่าบ้านแบบไหนที่จะส่งเสริมกับดวงวันเกิดของเราเพราะว่ามันมีจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วนะพี่ก้องมันเป็นบ้านแบบไหนหรือว่าการจัดบ้านมันคืออย่างเช่นก่อนคนเกิดทั้ง7วันก่อนละกันบางทีผมแนะนำตามหลักโหราศาสตร์ก่อนบางทีคนคิดว่าโอ้โหฮวงจุ้ยมันยากอ่ะมันตำแหน่งตรงนู้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็เสียงั้นผมแนะนำทริคดีๆถ้าสมมติคุณยังไม่มีบ้านนะหรือถ้าคุณมีบ้านแล้วคุณก็สามารถเสริมได้แต่ถ้าคุณยังไม่มีบ้านคุณเลือกตามนี้เขาเรียกว่ายศศักดิ์หลักฐานทายอาทิตย์รูปร่างจริตทายจันทร์ว่าแล้วกล้าขยันทายอังคารปากหวานทายพุธแล้วก็ปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสความสุขทายดาวสุขไปแล้วก็ทุกโทษทายเสาอาทิตย์นี้ผมจะมาแนะนำบ้านอย่างแรกก่อนเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อ๋อแต่ขอแทรกนิดนึงนะคือหมายความว่าหมอพัทเนี่ยถ้าให้ดูเนี่ยสองแบบนะถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีบ้านเลยแล้วจะอยากจะปรึกษาว่าให้มีบ้านว่าดวงวันเกิดของเราเนี่ยสมมติเราเกิดวันอาทิตย์เหมาะกับบ้านแบบไหนปรึกษาได้กับอีกแบบนึงคือสามารถนะคะต่อเติมเสริมได้สำหรับคนที่มีบ้านอยู่แล้วหรือมีห้องอยู่แล้วมีคอนโดอยู่แล้วแต่คือแบบเอ้ามันดันแบบขาดอะไรอ่ะก็เติมเพิ่มเพิ่มเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดจันถึงอาทิตย์ให้หมอพัทบอกไลน์ก่อนดีกว่าไลน์หรือว่าจะติดต่อหมอพัทก่อนอาจารย์มัสพัทก่อนติดต่อทางHolo Society ครับผมหรือไม่ก็ทาง Facebook ของเพจ Master Path สถาปัตย์5ธาตุนะครับแล้วก็จะมี LINE Official นะครับ @416mkzfe เป็นพิมพ์เล็กครับหรือสแกน QR Code ได้เลยได้เลยได้เลยแต่เบรกนี้พี่ก้องยังไม่หมดสิเอาสิเราต้องรู้ก่อนเลยว่าแบบว่าวันอาทิตย์เนี่ยเริ่มต้นเลยวันอาทิตย์เนี่ยควรจะมีบ้านแบบไหนแบบคนเกิดวันนี้ค่ะวันอาทิตย์นะยศศักดิ์หลักฐานเคยดูน้ำตากรรมเทพไหมฮะหรือสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่วังเป็นวังเลยหนูเกิดวันอาทิตย์มันต้องหรูหรามันต้องอยู่แล้วโอ้โหคุณหญิงคุณนายอะไรนะโอ้ยนี่แบบนี้ไม่เหมาะกับบ้านเลยเนาะต่อไปดีเรียกดิฉันว่าคุณท่านนะคะแล้วยังไงต่อคะทีเนี้ยสมมติบ้านเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่ผมได้ขึ้นไปเห็นนะแล้วถ้าเกิดคนเพิ่งทำมาหากินเพิ่งเริ่มจะบ้านไม่ใหญ่ไงไม่ใหญ่มากอย่างแรกเลยศิลปะที่ผมแนะนำสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ส่วนมากจะเป็นบาโรกศิลปะแบบกรีกโรมันอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นแบบอยู่ในห้องอยู่คอนโดคุณไปหารูปปั้นเทพเจ้ากรีกหรือรูปปั้นอะไรที่มันมีความแบบดูรู้สึกแบบขังขังคือดูแล้วมีความหรูหราในตัวนึกถึงอำนาจหรือว่าไปเช่าบ้าน
าบ้านแบบนี้ก็เปิดให้เช่าไปห้องๆไปเช่าบ้านเขาอยู่ก็ได้นะก็ได้หออยู่ได้แต่ถ้าบางคนแบบไม่ได้มีทรัพย์มากอยู่หออยู่เล็กๆก็เพิ่มพวกแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้เสากรีดอย่างนี้ใช่ไหมจามฐานปูนเอาไปใส่ต้นไม้ได้หมดได้หมดกลิ่นคือแค่ตกแต่งให้มันมีกลิ่นไม่ใช่ว่าคุณต้องตกแต่งทั้งห้องคอนโดคุณหรือว่าห้องเช่าหอพักคุณเป็นแบบบาโรกหมดตายหวงพอดีใช่อันนี้คืออยู่แล้วจะดีขึ้นให้เพิ่มพวกนี้เข้าไปเพราะอะไรจามคือเห็นปุ๊บสง่ามันมาไงคนมีออร่าใช่ไหมต่อให้แบบคุณจะกินอยู่ยังไงก็ตามแต่แค่การแต่งตัวทำให้คุณรู้สึกว่ามีสง่ามีออร่าต่อไปนี้หนูจะใส่ชุดขาวเข้าไปในบีอาเทน่าโอ้ยเอามาวันให้รอดกับเธอมึงมาวันจันทร์บ้างค่ะหมอพัฒน์ค่ะวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์รูปร่างจริตความสวยความงามใช่ไหมมันต้องอิสเซสซอรี่เยอะๆบ้านที่เหมาะสำหรับวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นพวกสไตล์แบบนี่เลยลักชัวรี่ของวันจันทร์ลักชัวรี่เนี่ยจะเป็นแบบโมเดิร์นลักชัวรี่ก็ได้วันจันทร์เดี๋ยวเลือกเยอะไอ้นู่นก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวฉันจะเบื่อได้มาเดี๋ยวฉันจะเบื่อฉันกลัวเบื่ออะไรเงี้ยตกแต่งเยอะๆใช่หรูๆหราๆคือถ้าเกิดอยู่หอพักก็ตกแต่งนู่นตกแต่งนี้ไปให้เยอะๆมากๆใช่ใช่มั้ยคือดูให้มันสวยงามสวยงามอย่างวันจันทร์อ่ะมันจะมีความลึกลับด้วยผมก็เลยเนี่ยสังเกตเห็นน่ะเลยจะมีสไตล์เค้าเรียกว่าอะไรเดี๋ยววิกตอเรียนเคยดูแบบหนังแบบฝรั่งไหมที่เขาจะแบบบ้านแนวบ้านผีสิงแนวอะไรเงี้ยคือแบบมันจะมีความลึกลับให้เพิ่มเข้าไปมีอะไรแบบว่าเป็นลูกไม้ดำๆก็ได้มีลึกลับนิดๆนี่คือวันจันทร์อันนี้คือเล็กๆเกล็ดเล็กๆน้อยของเราอาทิตย์กับจันทร์ต้องบอกก่อนนี่วันนี้เรามาวันอังคารต่อแล้ววันพุธสิวันอังคารอังคารอังคารเมื่อกี้อาทิตย์กับจันทร์ไปแล้วตอนนี้วันอังคารต้องฟังเลยค่ะว่าดวงคุณเหมาะกับบ้านแบบไหนเหมาะพัดค่ะถ้าเป็นวันอังคารนะครับจะเหมาะกับว่าคนวันอังคารเป็นคนค่อนข้างขยันเวลาเขาเข้ามาทำเรียกว่างี้เวลากลับบ้านมาเขาแค่พักผ่อนนอนแล้วเขาก็ไปทำงานตอนเช้าโดยสังเกตส่วนใหญ่เนี่ยผมก็สังเกตลูกดวงเป็นอย่างนี้กันหมดใช่เขาค่อนข้างขยันคือไม่ได้สนใจว่าจะนอนยังไงกลับมาหัวนอนปุ๊บก็หลับแล้วขึ้นก็ทำงานต่อเลยง่ายๆเลยมินิมอลหรือคันทรีไปเลยแต่งอย่างง่ายดีสุดดีสุดง่ายๆมินิมอลจะดีสุดนะคันทรีคุณต้องขี่ม้าไปทำงานใช่เดี๋ยวเราต่อไปเลยเดี๋ยวเราจะไม่ทันกันใช่วันพุธเลยวันพุธวันพุธวาจาเจรจาหรืองานค้าขายนะฮะส่วนมากหรือวันพุธเนี่ยค่อนข้างอารมณ์ศิลปินเหมือนกันนะฮะเหมาะกับเรียกว่าเหมาะสำหรับสไตล์บ้านเนเชอรัลนะฮะหรือมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศอยู่กลางป่าเหรอเขาเรียกว่าอย่างน้อยสร้างบรรยากาศเหมือนสวนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้สวนจีนเอามันเข้ามาใช้ในตำแหน่งของตัวบ้านคือนำมาวางจุดต่างๆใช่บอนไซบอนไซแต่เกิดเป็นต้นไม้แบบต้นไม้ที่มันดูแลง่ายๆหรือในบ้านอะไรก็คือได้ไม่จำเป็นต้องพวกแต่จริงๆบ้านกบก็เป็นต้นกระถินนะได้เหมือนกันนะมีลิงห้อยเราไปเป็นผ้าคุณหนูได้แล้วควรเพิ่มพวกนี้ปุ๊บนอกจากพวกต้นไม้ต่างๆเสริมอะไรได้อีกไหมคะพวกของเครื่องประดับหรือว่าแบบถ้าจะเสริมใช่ไหมฮะเน้นในเรื่องของแบบว่าอาจจะเป็นวันพุธเนาะก็คือบางทีเขาบอกว่าวันพ่อค้าพ่อค้าของประเทศไทยคืออะไรคนจีนก็ได้เรือใบเรือใบก็ได้เรือสำเภาม้าม้าอะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินนะเรื่องการแบบว่าไปหาดูของมูหน้าอะไรเสริมการงานค้าขายใส่เข้าไปเลยแล้วที่นอนควรหันไปทางทิศไหนไหมไอ้ตรงนี้ต้องดูท่าแต่ละคนทิศแต่ละคนเฉพาะแต่ละคนมันลึกไปใช่ลึกไปต่อพฤหัสแม่หนูพฤหัสก็คือปัญญาบริสุทธิ์หรือเรียกว่าเอาง่ายๆค่อนข้างง่ายๆวันพฤหัสโดยปกติแล้วบ้านพฤหัสจะอยู่ใกล้เข้าถึงง่ายจริงๆบ้านคนวันพฤหัสสามารถใช้เหมือนกับคนวันอาทิตย์ได้เหมือนกันครับเพราะว่าสไตล์กรีกสไตล์กรีกนิดๆได้แล้วจริงๆอาจจะมีสไตล์ไทยๆนะฮะแบบเพิ่มเข้าไปเป็นไทยๆก็ได้ใช่อย่างนี้ก็สามารถเป็นพวกลวดลายแต่ต้องโอโถงหน่อยนิดนึงนิดนึงเพราะมันบ้านของความแบบเพราะว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ไงเขาต้องมีลูกศิษย์รับแขกอะไรแบบนี้นะต่อมาเลยวันศุกร์อารมณ์ศิลปินอยู่แล้ววันศุกร์ชอบกินชอบเที่ยวต้องมีพื้นที่จิบเบียร์เย็นๆพื้นที่แน่นอนว่าจิบแอลกอฮอล์ก็ต้องมีให้ใช่หรือไม่ก็แบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นแบบสไตล์มูจิเหมือนกันอ๋อคือมีส่วนเอาท์ดอร์มีส่วนแฮงเอาท์อ่ะแฮงเอาท์ส่วนแฮงเอาท์เงี้ยใช่ออกไปไหนออกไปไหนเหมือนจุนี่ไงนี่ไงชอบแดกเบียร์ไม่ใช่ชอบดื่มชอบจิบเบียร์แอลกอฮอล์ต่อมาวันสุดท้ายแล้ววันเสาร์นะวันเสาร์นะครับโทษไทยเสาร์วันเสาร์ว่ามันเรียกว่าอะไรดาวโจรเหมือนเคยสังเกตดูในหนังไหมในหนังแบบโจรมักจะชอบอยู่ตามกลางป่ากลางดงเข้าถึงยากมีรั้วรอบขอบชิดแน่นอนว่าคุณต้องมีบ้านแล้วต้องมิดชิดอ่ะคนวันเสาร์ถ้าคุณไม่มิดชิดก็ไม่เสริมดวงคนวันเสาร์ก็จริงเนาะใช่ถ้ามันมิดชิดนิดนึงอันนี้คือแบบคร่าวๆนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะคะอย่าลืมค่ะแอดไลน์ไปหรือสแกน QR Code หน้าจอนะคะเพื่อไปพูดคุยกับหมอพัฒน์ซึ่งตอนนี้7วันจบแล้วแต่ทราบมาว่าหมอพัฒน์เนี่ยเขาทำไพ่เป็นของตัวเองด้วยไพ่นี่มันคือทำนายอะไรบ้างมันสำคัญยังไงคะทำไมถึงทำขึ้นมาอันนี้เป็นไพ่ชุดมหาภูเตศวรนะและนี่ก็เป็นตราสัญลักษณ์ของผมเองคือเป็นตรีศูนย์นะฮะใช่จริงๆชุดนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อองค์พระศิวะท่านโดยเฉพาะเลยนะออกแบบเองเลยออกแบบเองทุกอย่างก็ใช้เวลา10เดือนกว่าจะได้ทั้งหมด78ใบเปิดได้ไหมเปิดได้ครับเปิดได้ไหมเปิดดูเลยไหมเปิดดูได้เลยเปิดดูเลยว่าดวงช่วงนี้เป็นยังไงได้ไหม
ได้เลยครับคุณก้องปิยะสิคุณเกิดวันพุธที่25ตุลาเชิญหยิบให้ได้ด้วยแต่ไม่บอกพศขอดูเลยวันนี้มือขวาได้ใช่ไหมครับได้หมดทุกมือครับได้หมดทุกมือเลยต้องหักบอกช้าไปไหมกี่ใบครับหยิบมา3ใบแล้วกันครับมาสเตอร์พาสพี่ก้องปิยะดูแล้วเดี๋ยวก๊อฟแก๊ปดูด้วยก็แก๊ปดูไปแล้วมีวันนั้นที่บ้านพี่ไก่เขาก็ตากจริงๆนะครับใบแรกนะครับใบนี้เลยก็คือสตอรี่คือศิวะพระศิวะเสาเห็นไหมในดูในหนังซีรีส์เสาศิวะลึงโผล่ขึ้นมามีพระวิษณุแล้วก็พระพรหมกำลังตีกันอยู่แปลว่าเราเนี่ยช่วงนี้หมายถึงการเข้าไปช่วยเหลือหรือการเข้าไปมอบหมายหน้าที่พระอันยิ่งใหญ่หรือเรียกว่าเป็นไพ่พระอันยิ่งใหญ่ก็ได้การเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วใบนี้นะครับไพ่พระศิวะกำลังแบบปะทุก็คือแบบมีความโกรธมีความอะไรพวกนี้แบบว่าค่อนข้างคิดมากคิดเยอะนะครับเพราะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าบวกกับใบแรกแปลว่าแบบภาระต่างๆทำงานเยอะอะไรเงี้ยใช่แต่ใบสุดท้ายนี่ขึ้นพระศิวะเดอะเดทนะเดอะเดทเดอะเดทใบนี้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เครียดเนี่ยคือเราสามารถคลี่คลายปัญหาได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวิกตอรี่ใช่มันคือไพ่วิกตอรี่ใบนึงไพ่มันต้องดูรวมกันแล้วก็นำมาเป็นบทสรุปวิกตอรี่อันนี้ดูแบบสดๆเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าคุณหมอพัฒน์เนี่ยเขาทำไพ่ชุดนี้ไม่ได้ทำไว้ใช้คนเดียวนะทำเพื่อดูด้วยแล้วก็หรือว่ามีเปิดสอนมีเปิดสอนเนี่ยเพราะว่าบางใบเนี่ยผมเป็นคนที่ดีลิทความหมายเก่าทิ้งออกแล้วผมก็มาเพิ่มความหมายของใหม่ของผมอีกแต่นี่ดีนะคือกำลังรับภารกิจใหม่ๆจริงด้วยหมอพัฒน์จริงจริงเลยก็คือสั่งเปิดสอนด้วยแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นนะคะได้มีสำหรับนี้ไว้ครอบครองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนสนใจล่ะหมอพัฒน์ติดต่อยังไงหมอพัฒน์คนสนใจก็ติดต่อผ่านทางเพจของ Holo Society หรือไม่ก็ Master Path สถาปัตย์5ธาตุครับหมอพัฒน์ตื่นเต้นเหรอโอ้ตื่นเต้นดิวันนี้มาคนเดียวนะแต่ต้องบอกก่อนนะคะวันนี้เนี่ยหมอพัฒน์เนี่ยโดยรวมแล้วนะคะก็คือดูสถาปัตย์ทั้ง5ธาตุดูบ้านคนก่อนซื้อบ้านซื้อคอนโดดูได้เลยหรือว่ามีแล้วอยากเสริมอะไรได้เลยรวมถึงนี่ค่ะดูไพ่ได้ด้วยอ่ะของเธอแหละก๊อฟแก๊ปของเธอ3ใบน้องก๊อฟแก๊ปนะชื่อรัตนวรินทร์รัตนวรินทร์เกิดปี2506โอ้ช่วงนี้นะครับไพ่ใบแรกนะฮะศิวะเดอะฟูลนะฮะอันนี้ยังมีความหมายเดิมของไพ่ทาโร่อยู่นะคือชิวๆเรื่อยๆสบายๆแต่ลึกๆแล้วฉันก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะร้อนๆหนาวๆก็ไม่ลำบากไงร้อนๆหนาวๆนี่ต้องเลยฝากมันซื้อกุตามอนจิชินี่ไงมันซื้อยากมากเฮ้ยแต่แบบถึงแม้ว่าเขาเจอปัญหาอะไรนะช่วงเนี้ยเนี่ยพระศิวะวิ่ง 4 คูณ 100นะฮะใบนี้เหมือนไพ่8เขาเรียกว่าไพ่8ไม้นะวิ่ง400คือทุกอย่างคลี่คลายได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยหรืออย่างนะ2คนนี้ทั้ง2คนนะไม่ว่าเนี่ยพี่ขึ้นเดอะเดทขึ้นศิวะ4คูณ100อย่างเงี้ยฮะแปลว่าทุกอย่างอ่ะพี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอยู่แล้วเรื่องเนี้ยเขาเรียกว่าหมายถึงพระพายก็ได้ลมต่างๆบุญความถามคำนึงมีประโยชน์นึงใหญ่กับอย่างนึงนึกในใจอยู่อ่ะกี่ใบ3ใบจะซื้อของใหม่อันนึงเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยมีเกณฑ์ได้ครับไพ่ไพ่ขึ้นเดอะสตาร์ใบแรกเดอะสตาร์แบบเดอะสตาร์ความหวังการเริ่มต้นแต่ใบนี้คือแบบมันมีโอกาสได้แน่นอนแล้วใบนี้คือเนี่ยของชิ้นนี้คือเนี่ย Ace of Cup นะแล้วก็ใบนี้ก็เป็นอะไรการได้รับหรือการที่เทพประทานให้ซื้อแล้วจะเป็นเงินผ่อนไหมอันนี้คือแบบค่อยผ่อนอยู่แล้วไงค่อยผ่อนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าหมอพัฒน์เนี่ยคุณสามารถติดต่อได้ที่อยากดูแบบไม่จบเลยมาโพสได้เดี๋ยวจะดูกันหลังโฆษณาค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องพูดไม่ได้ท็อปซีเครทติดต่อไปได้เลยนะคะตาม QR code แล้วก็ไม่จบเลยข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะผู้ชมค่ะทําไมเราจะไปชมเรื่องราวความซาบซึ้งใจที่ประชาชนมีต่อในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของหลวงรัชกาลที่10แล้วนะคะพักสักครู่นะคะก๊อฟสดฮอตมูครับสวัสดีครับผมวรรณวัฒน์หานุ่งเนืองกิจหรือบอมพี่คุกเขียนลูกครับเป็นเจ้าของเพจพี่คุกเขียนลูกครับคือผมเป็นอดีตนักโทษคนหนึ่งที่เคยต้องโทษคดียาเสพติดศาลตัดสิน4ปี6เดือนระหว่างที่เราอยู่ในเรือนจำใหม่ผมก็เลยตัดสินใจไปลงสมัครกองงานช่างสิบหมู่อยู่ในเรือนจำนี้เขาก็ประกาศเรียกชื่อผมบอกว่าให้ผมมาเจอกับอาจารย์เขาก็ถามผมว่าเขียนชื่อตัวเองได้ไหมบอกได้ก็เลยเขียนชื่อแล้วก็นามสกุลตัวเองอ่ะส่งให้อาจารย์วันรุ่งขึ้นผมก็ได้ย้ายแดนไปอยู่ที่กองงานช่างสิบหมู่ใช่ครับวันที่เราย้ายเข้าไปนะพี่อาจารย์ให้เหตุผลว่าอดีตนักโทษทุกคนควรได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าคนคนนั้นจะมีรอยสักหรือไม่มีรอยสัก
ใช่ก็เป็นจุดเปลี่ยนนะพี่นะอาจารย์เนี่ยแหละก็เข้าไปบอกโครงการที่เราเรียนอยู่เนี่ยเป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เอาเข้าไปเปิดสอนไว้เป็นสิ่งที่มีค่ามากต้องชื่นชมวิทยากรที่เข้ามาสอนมากครับเพราะว่าเขาสละเวลานะพี่นะแล้วก็สละเวลามาสอนกับคนที่สังคมไม่เอาผมกล้าพูดได้แบบนี้เลยนะจนวันหนึ่งผมเขียนภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพพระพิฆเนศวันนั้นมีนักศึกษาเข้ามาดูงานในเรือนจำผมวาดงานชิ้นนี้กำลังจะเสร็จแล้วเขาก็ถามผมคำหนึ่งว่าพี่ภาพนี้ขายไหมภาพที่เราวาดอยู่นะผมก็บอกว่าผมไม่รู้ต้องถามอาจารย์ผมใช่ไหมอาจารย์ผมก็เดินมาพอดีเลยเขาก็บอกว่าภาพนี้ขายแต่ขอเอาภาพนี้ไปแสดงที่งานอุ่นไอรักก่อนแล้วพอหลังจากจบงานอุ่นไอรักเนี่ยเขาก็เอาภาพนี้เข้าไปประกวดของทุกเรือนจำภาพนี้ถูกได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของทุกเรือนจำมานั่นคือจุดเปลี่ยนชีวิตเลยจุดเปลี่ยนชีวิตจุดหักเหชีวิตผมเลยเพราะมันทำให้ผมคิดว่าขนาดผมอยู่ในเรือนจำผมยังสามารถขายงานศิลปะได้เลยถูกไหมพี่แล้วถ้าเราออกไปข้างนอกอ่ะเราก็สามารถจะขายงานศิลปะแบบนี้ได้ใช่ครับนั่นคือจุดเปลี่ยนกองงานเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันมีมาหลายปีแล้วนะพี่นะแต่ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยเขาสืบสานแล้วก็ต่อยอดกับโครงการที่เคยได้ทำไว้ทุกๆโครงการที่มีอยู่ในเรือนจำขนาดพ้นโทษออกมาแล้วก็ยังมีหน่วยงานหรือโครงการของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยสานต่อรับรองรับอดีตผู้พ้นโทษนะหลายโครงการมากครับตอนนี้ความดีทั้งหมดทั้งมวลเลยที่ทำให้ผมเนี่ยออกมาเป็นพี่คุกเขียนรูปได้ทุกคนเนี่ยจะไม่มีผมเลยถ้าไม่มีกองงานช่างสิบหมู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เอาเข้าไปเปิดสอนผมในวันนั้นพูดถึงพี่น้ำนะพี่น้ำโซชิกรองเท้าเป็นลายที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่10ออกมาก็สวัสดีพี่น้ำครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าแบบว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าได้พระมหากรุณาธิคุณคือได้รับอภัยโทษน้ำเป็นเพียงแค่หนึ่งคนเป็นหนึ่งอดีตนักโทษนะคะที่แบบว่าได้มีโอกาสได้รับพระราชทานอภัยโทษจากในหลวงใช่ไหมคะก็อยากก็ขอขอบคุณแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันเป็นโอกาสที่แบบว่าสำคัญเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับอดีตนักโทษคนหนึ่งอะค่ะก็อยากขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะทุกครั้งที่มีรับเสด็จผมจะต้องเอารูปนี้ไปตั้งและรอรับเสด็จท่านทุกครั้งที่มีเสด็จผ่านผมอยากจะบอกพระองค์ว่าผมเป็นอดีตนักโทษคนหนึ่งที่จงรักแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อในหลวงรัชกาลที่10มากๆมีโอกาสทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้ตอบแทนความดีให้กับสังคมหรือตอบแทนความดีให้กับพระองค์ผมยินดีที่จะทำวันที่28นี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปรับเสด็จพระองค์ถึงข้างในก็ถ้าได้เห็นพระองค์ผมก็คงจะเป็นปลื้มปิติสำหรับผมมากในชีวิตนี้คือในหลวงเห็นความสำคัญมองนักโทษคนหนึ่งในเรือนจำเป็นประชาชนคนหนึ่งของพระองค์เสมอก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะครับ